สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งเฮ็ดวิธีเฮ็ดปุ๋ยจ้ะปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพิ่นว่าการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์สวนอินทรีย์การเฮ็ดปุ๋ยใส่เองนี่ก็สําคัญพี่น้องมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งวิธีหมักปุ๋ยเฮ็ดปุ๋ยไว้ใส่ในสวนจ้ะพี่กัดก็อยู่บ้านเก้าขามตําบลเก้าขามอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลพี่น้องเป็นแปลงของพ่อสะเลี้ยงพี่เลี้ยงกับพี่เตยจ้ะพี่ใหญ่สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับจ้ะก็คือมามื้อนี้ผมสิพาหมักปุ๋ยครับจ้ะหมักปุ๋ยเติมอากาศจ้ะคือการหมักของเฮามันก็สิแตกต่างกับหลายหม่องครับหลายหม่องคือเฮาหมักหลายก็ได้อยู่นี่มันโล่งนี่สามารถมักได้4ตันถึง5ตันจ้ะโล่งตัวนี้แล้วเฮาก็สิบ่ได้กลับกองนะครับจ้ะคือเฮาสิใส่ฟาวเวอร์เป่าใส่ลมเป่านะครับเติมอากาศว่าง่ายๆคือเฮาได้ไอ้ขี้ไก่นี่ล่ะครับขี้ไก่แก่บจ้ะมา2ตันมื้อนี้ครับจ้ะเฮาสิมักผสมกับไอ้เฟื่องหรือฟ่างล่ะครับเฟื่องขาวเฮานี่บ่นี่ครับกองอยู่นี่ครับโอ้นี่พี่น้องก็มันก็มีฟาเวอร์เป่าอยู่ด้านหลังจ้ะไปเบิ่งครับไปเบิ่งซะก่อนครับส่วนประกอบนี่มีขี้ไก่กับเฟื่องแห้ง2อย่างบ่ใหญ่ก็มีปุ๋ยพี่กี้พี่อาวันจากกรมวิชาการเกษตรครับโอ้คือตัวนี้2ถุงจ้ะต่อตันครับ2ถุงต่อขี้ไก่ตันนึงครับโอ้ก็ปุ๋ยตัวนี้เป็นของกรมวิชาการเกษตรเพิ่นเฮ็ดมาใส่ผักก็งามครับใส่ผักก็เฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ปุ๋ยตัวนี้นําเพิ่นก็คือเฮาต้องไปติดต่ออยู่สพ.4ครับอุบลโอ้ครับเพิ่นแจกฟรีครับเพิ่นแจกฟรีครับถ้าไปหาเพิ่นอันนี้คือเว้าง่ายๆก็คือผมว่าปุ๋ยแม่นบ่พี่ใหญ่แม่นครับโอ้ก็คือผมอยู่นี่อาจารย์เพิ่นมาเยี่ยมจ้ะเดือนละ2เทื่อ3เทื่อเพิ่นก็ติดมาให้จังซี่นะครับโอ้มันง่ายถ้าเฮาเข้าถึงเพิ่นจ้ะจ้ะครับไปเบิ่งนี่คือเฮาเอาน้ําขี้ไก่ขึ้นมาจากบ่อครับน้ำหมักปุ๋ยของเฮาเฮาสิเอาออกมาไว้ไปฮอดผักครับไปสีพ่นผักเข้ากับยูเรียครับนี่บ่อตัวนี้ดีครับดีน้ำหมักนี่บ่ทันมันหรอกครับนี่เพราะว่าปุ๋ยเฮาหมักแต่ละเทื่อมันบ่แม่นน้อยเด้ครับเฮาต้องฮอดเกือบทุกอาทิตย์นะครับหวนน้ําทุกอาทิตย์อาทิตย์ละเทื่อบ่พี่อ่ะกันแล้วแต่คือเฮาเห็นหน้าปุ๋ยของเฮามันแห้งเฮาก็ต้องหดจ้ะพ่มน้ํานะครับแล้วน้ําที่เหลือมันก็สิไหลลงมาน้ําล่างครับโอ้วิธีเฮ็ดบ่อันหมักปุ๋ยต้องขุดจังซี่ขุดจังซี่ครับปอกนี่เท่าใดเนาะพี่ใหญ่ปอก80ครับ80ใช้2บ่ใส่2ทอแล้วก็เทอัดเทอัดอัดไว้บ่ให้น้ําออกไปครับจ้ะก็คือเฮาสิได้น้ําตัวนี้น้ําตัวนี้ถ้าเฮาบ่เสียดายเฮาก็ไปฮดเคลื่อนก็ได้ครับบ่ฮดเคลื่อนกองปุ๋ยเฮาจ้ะมันก็สิเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกโอ้ก็เออฟาเวอร์เป่าของเฮาก็3นิ้วครับเออนั่น3นิ้วตัวเป่าลมครับจ้ะ3นิ้วบาดในหันเฮ็ดจังได๋พี่อ้ายมองมันสิเป็นล่างครับเป็นล่างอยู่กลางไอ้เฮาใส่ท่อ CPC ว่างบ่พาเครื่องครับโอ้แล้ววันนี้เฮาก็กบลงมาเฮาก็จ่อฮู้ที่ล่มสิเป่าขึ้นมาใส่ปุ๋ยเฮาโอ้บ่เห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นว่างกองขี้ไก่ถมแล้วกองขี้ไก่แล้วนี่ครับฟาเวอร์ไอ้ตัวตั้งเวลาครับจ้ะตั้งเวลาการทํางานของไอ้การเป่าปุ๋ยนะครับจ้ะเป่า1ชั่วโมงพักอยู่2ชั่วโมงครับโอ้มันสิตัดเองครับอือๆๆมันสิตัดไปเองงบประมาณหลายปานใดนี่พี่อ้ายนี่ม่วนจังซี่นี่จังซี่นี่ผ
ผมก็บ่ฮู้ว่ามันเท่าใดทางโซพ่อ4เพิ่นเฮ็ดให้ครับบ่โอ้เพิ่นมาสนับสนุนเพิ่นมาสนับสนุนให้คือเฮาบ่ได้ลงทุนเองเนาะบ่บ่ทุกอย่างนี่แม่นบ่ทุกอย่างนี่แหละครับโอ้คือดีแท้ทุกอย่างต้องไปหาเพิ่นยากบ่พี่ใหญ่เพื่อเพิ่นสิมาลงทุนมาเฮ็ดหยังให้เฮาจังซี่ได้เออตัวนี้มันแล้วแต่โครงการของเพิ่นเด้ครับบ่มันสิบ่ได้ทั่วไปคือในงบประมาณของเพิ่นนี่ถ้ามันต้องเข้าเป็นกลุ่มเข้มแข็งบ่ระหว่างนี้ก็เพิ่นก็สิลงมาว่ากลุ่มเฮาเข้มแข็งบ่แล้วก็ช่วงเวลาที่เพิ่นมีงบมาสนับสนุนนั่นบางทีเพิ่นก็อาจสิเอามาซอยจังซี่นะเฮาขาดเหลืออีหยังจ้าจ้าก็คือนี่เพิ่นมาเฮ็ดมองโล่งปุ๋ยเติมอากาศให้แม่นเออบาดนี้อันนั้นเฮาสิเปิดจังได๋พี่อ้ายนั่นเปิดซุมื้อเลยบ่เติมอากาศนั่นก็คือเฮาหมักแล้วเฮาก็เปิดทุกมื้อเปิดเสียบไว้จังซั่นล่ะมันทํางานเองบ่ทํางานเองโอ้คือครบ2เดือนเฮาก็จังติดบ่ครบ2เดือนจังปุ๋ยเฮาจังนําออกไปใส่ได้จ้าโอ้นี่ได้น้ำจากขี้ไก่เนาะจากอันมองมักปุ๋ยบ่มักปุ๋ยขึ้นมาใส่อีกทางนั้นก็เป็นปุ๋ยป้าขับไปเบิ่งทางหน้าก็ทางนั้นเป็นปุ๋ยก็ใส่จักเดือนจังใส่ได้พี่ใหญ่ก็2เดือน2เดือนนั่นบ่2เดือนขึ้นไปครับจ้าใส่ได้กับหยังแน่พี่ใหญ่ปุ๋ยที่แนมเห็นนี่ก็มันเป็นแล้วนะเฮาก็ไปใส่กับผักพวกผักพวกต้นไม้นี่แหละครับต้นไม้ไม่ผลก็ได้มันบ่ไม่ผลก็ได้ครับแต่ว่าเฮาก็ไม่ผลนี่เฮาก็บ่ใส่หลายคือขี้งัวขี้ควายแล้วบ่คือตัวนี้มันแห้งนะครับมันแห้งโอ้ประสิทธิภาพมันสูงสูงโอ้ถ้าเป็นขี้งัวเนี่ยเฮาก็ใส่ถิ่มไว้หลายๆก็ได้อื้ออ้าวมาเบิ่งส่วนผสมวิธีเฮ็ดเนาะอันนี้2นี่คือกันบ่2อย่างนี่บ่คือกันครับอ๋อคือกันเฮาสิบ่มีพวกกากน้ําตาลบ่มี EM จ้ะเพราะว่าลมมันก็ซอยย่อยอยู่แล้วโอ้น้ํามันก็ย่อยอยู่แล้วจ้ะเฮาโหดน้ํานี่คือโหดอาทิตย์ละเทื่อกันแล้วแต่ว่ามันแห้งนาดินานน้ํามันแห้งแม่นถ้าเฮาต้องมักที่แรกเฮาก็ต้องให้เปียกโอ้สีดน้ําใส่เปียกเลยเปียกจ้ะถ้าเฮาหดน้ําหลายเวลาเฮาดูแลมันก็อาจสิเน่าสินะก็เพิ่นไปเลยจ้ะมักแต่ละเทื่อนี่ใส่ได้โดนบ่พี่ใหญ่ใส่ในพื้นที่สวนพี่ใหญ่จักไรนี่คิดว่าสิตกอยู่ประมาณสิงหาคมบ่แม่นสิเบิดก็แล้วแต่เฮาปลูกหลายปลูกหน่อยมันให้คําตอบที่แน่นอนบ่ได้คันเฮาปลูกผักหลายมันก็เบิดไว้ก็เบิดได้เด้ก็คือแต่คือผักมันเป็นพืชอายุสั้นนี่คือขนาดเฮาใส่รอบเดียวบ่ได้เก็บจ้าที่เอื้อเก็บไปขายน่ะใส่รอบเดียวก็คือมาตรฐานของเขาเนาะการที่นําออกไปใส่คือแปลงผักจ้ากับตารางเมตรละกิโลครับโอ้เม็ดคูณเม็ดเม็ดคูณเม็ดต่อกิโลนึงครับจ้ะปุ๋ยเงานึงนี่เอาง่ายๆเนาะที่เฮาปักต้นผักลงไปนี่ใส่กำนึงแค่นั้นประมาณนั้นล่ะครับเรียบร้อยจบจบรอบเดียวได้ขายจบแสดงว่าประสิทธิภาพสูงอีหลีพี่น้องปุ๋ยนี่ถ้าขนาดผักบุ้งใส่รอบเดียวก็ลดขายเลยโอ้เขาทาเนาะบ่ลำไรเนาะเอ้ยเนาะก็ดูแลแต่ม่วนบรอกโคลีนี่เฮาใส่2รอบจ้ะบรอกโคลีก็คือรอบอันห้องเขื่อนกำนึงจ้ะแล้วก็ตอนคือไก่สีดอกนี่สิล่ะเฮาก็ใส่กำนึงโอ้จบก็คือหมูมันเป็นดอกเนาะใส่ระยะเวลาเนี่ยก็ต้องเพิ่มถึงเอื้อยเก็บขายผู้มื้อนี่อื้อยใส่ตั้งแต่ห้องเขื่อนรอบเดียวทั่วอันหลายเขื่อนบ่เออนี่เอื้อยเก็บนั่นเก็บไป2เดือนน่ะยังบ่ทันได้ใส่หยังมีแต่สิรอเพิ่นว่าจ้ะเอื้อยจะปลูกใหม่แค่นั้นจ้ะการมักในเฮาขี้ไก่เฮาเข้ามาอยู่ในโรงแล้วเฮาก็ต้องกะเอาก็ได้ครับคือตามสูตรขี้ไก่นี่2กระสอบและ
ไอ้เฟื่องหนึ่งกระสอบกะเอาครับบัดกะเอาเขากะเอามันเป็นแนวนี้แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่นอกจ้ะเขากะกะเฮ็ดเอาจ้ะกระชีดน้ำไปน้ำสะให้มันปนกันเขาสีเฮ็ดจังสันนะครับเอาแบบง่ายๆจ้ะก็คือใส่ได้ทุกอย่างเนาะใส่ได้ทุกอย่างคันสีเฮ็ดอินซี่ก็คือต้องเฮ็ดปุ๋ยใส่เองสำคัญแห้งเนาะพี่ใหญ่เนาะถ้าเขาไปซื้อเขาสีหูยังไงว่าเขาบ่ผสมไอ้พวกเคมีมาที่เขาว่างามงามงามผมกับบ่เสื้อคือกันจ้ะมันเฮ็ดบ่ได้กรมวิชาการเกษตรเขานำของผมไปตรวจหาสารปนเปื้อนเขาวิเคราะห์เขาจึงออกใบให้ออกใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ให้จ้ะนี่ก็คือต่ออายุแล้วนะครับจ้ะต่ออายุแล้วจ้ะใบออร์แกนิกไทยแลนด์ของผมออร์แกนิกไทยแลนด์ผ่านแล้วได้ใบแล้วได้จนต่ออายุแล้วครับจ้ะไปเบิ่งล่างก่อนสิเนาะโอ้นี่นี่เด็ดเป็นหูวันนี้โอ้จ้องหูไว้พอพี่วิซี่อยู่ทางใต้บ่วันนี้โอ้หน้ามันก็สิไหลลงหันนั่นฟาเบอร์มันก็สิเป่าขึ้นมานี้หูเป็นหูมันก็สุดขุนเลยจ้ะแล้วรอบกลางๆอยู่ประมาณนี้เฮาสิเสียบท่อ CPC อยู่ประมาณจ้ะข้างละ3จุดก็สิเป็น6เพราะว่ามันสิซอยระบายเป่าขึ้นมาไม่ย่ามือเศร้ามันสิคว่ำห่อนของมันมันสิเป็นอายขึ้นมาเลยด้วยครับโอ้ปุ๋ยมันถือกับน้ำเนาะขี้ไก่ถือกับอันนี้มันอบไว้มันก็เกิดคว่ำห่อนโอ้ซาไว้แนวนี้เลยบ่พี่ใหญ่แนวนี้แหละง่ายๆครับเคี่ยวมาถมจ้ะเฮ็ดเป็นสั่นเป็นสั่นบ่ก็บ่ถึงเป็นสั่นนะมันบ่คือหมักแบบไอ้สูตรเมโจนี่เขาสิมักแบบขนมสั่นนะครับก็คือตัวนั้นมันสิบ่ใส่ร่มเป่าจ้ะเขาซอยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ดูดร่มเข้าไปอยู่เป็นสั่นนะครับตัวนั้นจ้ะมันบ่คือกันจ้ะน่ะมาหดกันก่อนโหดน้ำไปน้ำบ่พี่ใหญ่แม่นครับถ้าเฮาบ่โหดน้ำมันสิบ่เสมอนะครับน้ำเวลาน้ำมันต้องใส่น้ำจ้าใส่บัวหลุดที่มันโคตรตรงอุ๊ยก็ต้องเฮ็ดใส่เองพี่น้องจังสิมั่นใจผลสวนเล่าอยู่ทั้งผลต้องปลาภัยหมูในกระสอบนี่คือหมูที่พร้อมใส่แม่นบ่นี่นี่คือหน้าตามันสิพร้อมใส่เด้อพี่น้องใส่แค่กำเดียวประสิทธิภาพนี่สุดยอดถ้าใส่ร้ายมันก็มันแห้งเกินเดี๋ยวต้นใหม่เดี๋ยวพักเฮาสิตายใส่สายยางสีเลยน้อยเตยมักไว้2เดือนก็ใส่ได้คิดว่าสิได้ใส่เป็นปีพุ่นแล้วเนาะพี่อ้ายแม่นบ่นี่มักแต่ละเทื่อนี่บ่ถึงบ่ถึงบ่เพิ่นปลูกหลายอย่างบ่ถึงมีหยังเฮาก็หอบใส่นะมันก็จักสิว่าจังได๋ปลูกหมุนเวียนอยู่ตลอดปีเนาะบ่แม่นปลูกอย่างเดียวซ้ํานะพี่น้องเพิ่นมีผลผลิตออกขายตลาดทุกมื้อเลยจ้ะคือจังไหนคือจังอยากมาเฮ็ดเป็นอินซี่พี่ใหญ่ก็คือจังไหนล่ะมันอยู่กับเคมีมาตลอดนะจ้ะก็เลยร่างกายมันก็อ่อนแอลงโอ้กระทั่งมันประหยัดน้ำนะครับจ้ะต้นทุนมันประหยัดประหยัดเคมีหลายมันบ่พี่ใหญ่อยู่เรียกกูมื้อนี่มันสอบผมเปรียบให้ฟังว่ามันสอบละ1,000 กว่าบาทแล้วเด้ครับจ้ะละบาทนี่
ถ้าบ่หันมาเฮ็ดอินทรีย์นี่มันบ่ไหวเด้อครับจ้าเกิดผลผลิตเฮาบ่มีราคาจังซี่เฮามีแต่ขาดทุนได้น้องใหญ่ขาดทุนครับขาดทุนจ้ากินเจ้าของก็ต้องกินของที่เจ้าของปลูกว่านี่สุขภาพก็บ่ดีได้น้องเอ๋ยเตยแม่นอยู่นี่บ่แทบสิบ่ซื้อผักกินเลยจ้าปลูกกินเบิดอยากกินผักหยังก็ปลูกจ้าผมก็ขายบ่แพงนั่นล่ะผมเฮ็ดก็ได้ขายตามราคาเคมีเขาอยู่จ้าขายอยู่ในสวนนะครับจ้าถ้ามันออกไปอยู่ทางนอกมันก็สิแพงนี่เพราะว่าค่าขนส่งหรือค่าเสียเวลาของเฮาจ้าถ้ามาเอาอยู่ในสวนผมก็ตามราคาท้องตลาดนี่แหละครับผมขายจ้าผมก็ดีใจพวกพี่พวกน้องมาเอาไปกินมันบ่มีสารพิษนะครับจ้าดีใจนี่เคยมีบ่คนที่บ่เชื่อว่าเฮาเฮ็ดอินทรีย์อีหลีนี่พี่อ้ายนี่ครับมีหลายตัวนี่บ่หลายเฮ็ดจังได๋จังเพิ่นจังยอมรับเฮาบาดนี่พี่อ้ายก็ไปพ้อข้างซั่นก็เอื้อนเขาเจ้ามาเบิ่งสวนนะครับจ้าเบิ่งมาสวนเบิ่งมาเกิดมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดของเฮาจ้าห่างคนก็ดื้อรั้นนะครับเออห่างคนมันบ่เสือคนดันนะครับเออดันห่วยอินก็สิว่าเฮาอินซี่แต่ปากลังเสือเนาะแม่นเออลังเสือเขาก็ถามได้จ้าปีกแล้วบ่เออไข่ละบ่เออหักดินละบ่จ้าก็แล้วแต่ครับส่วนนั้นแบบน่ะโอ้เจอค่ำดูถูกเขามาก็มาปรับของเฮานี่ล่ะว่าเขาดูถูกเฮาเฮาเฮ็ดให้มันได้นะครับจ้าจ้าเฮ็ดให้มันได้ต้นทุนก็น้อยลงเนาะน้อยเบิ่งติล่ะครับเฮ็ดนี่เฟื่องเขาก็ของเจ้าของบ่พี่ใหญ่เจ้าของออกมาจากหน้าเจ้าของนี่หน้าก็บ่ได้ใส่สารพิษจ้าพี่น้องเวตามาเลี้ยงหลู่น้ำเหล่าด้วยจ้ะอนาคตนี่ปุ๋ยบ่แน่ได้อาจสิขึ้นเป็น 2,000 พุ่นก็ได้เนาะโอ้บ่ไหวเลยครับปานนั้นก็สอบบ่ไหวอีกเฮ็ดแบบนี้ล่ะครับไปใส่หน้าก็ได้บ่แม่นเฮาอัดเม็ดก็ได้เฮาเฮ็ดแบบนี้เฮาอัดเม็ดก็ได้เฮาใส่น้ำมาของเฮาที่เฮาเฮ็ดแล้วก็ฉีดแล้วก็อัดเม็ดจ้าอัดเม็ดมาบาดนี้เฮ็ดจังได๋เทื่อมีพี่น้องเฮาอยากได้น้ำว่าปุ๋ยอินทรีย์จังซี่เอ้ยเตยขายนำอยู่บ่ได้เฮ็ดขายบ่บ่บ่ได้ขายจักช่วงนี้เฮาบ่ทันได้เคลื่อนในจุดนี้นะครับต่อไปอาจสิเฮ็ดขายก็เป็นได้จ้าถ้าพี่น้องสนใจก็จังค่อยเบิ่งครับจ้าๆคือช่วงนี้เฮายังเฮ็ดอยู่ในสวนเฮาบ่ทันได้ถึงขาดว่าแพ็คขายจังซี่นะครับเดี๋ยวท่านสิเฮ็ดลงให้ลงหน้าเฮานําโอ้โหจ้ะท่านมีลูกค้ามาถามหลายๆก็อาจสิเฮ็ดขายก็เป็นได้ผมก็บ่นั่นครับบ่กันลั่นตีบ่กันลั่นตีว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดนะอันดับแรกก็คือเฮ็ดไว้ใส่ในสวนเฮ็ดใส่เจ้าของจ้ะสิฮ้อนปานจังซี่เพราะว่าอันหน้าเฮาก็บ่อยากใส่เคมีปานใดจ้าหน้าก็บ่อยากใส่เคมีให้ก็ใส่ได้แม่นบ่เอ้ยเตยได้โอ้ได้ๆๆทําเปิดสวนได้ได้ถ้าเฮามักจังซี่เราเพิ่นอยู่ในสวนในหยังมันก็บ่เกิดเสื้อราบ่เฮาคือเขานําขี้ไก่สดไปใส่มันนี่ล่ะครับแล้วถ้าให้หัวมันเน่าจ้าถ้าเฮามักก่อนจังซี่ไปใส่นี่ผมก็เล่นตีได้เลยว่ามันบ่เน่าครับมันส่วนมากคนเฮาก็ติดคําเดียวล่ะว่ากินข้าวครับมักง่ายมักง่ายนะเอามาก็มายายใส่เลยแม่นเฮาขี้หัวขี้หยังมาหมักสิไปใส่ให้มันก็เฮ็ดเมล็ดหญ้าให้หยังสิมันตกข้างมันขี้หัวขี้หยังเฮามันพอโอ้มันก็เฮ็ดให้บ่เกิดแม่นบ่เกิดคือเฮาหมักแล้วความร้อนตัวนั้นทำให้เมล็ดพืชที่ติดข้างมากับใบมุ่นสัตว์จ้ามันก็ฟอลงรีบลงว่าง่ายไว้มันก็สิบ่เกิดนะครับโอ้นี่แหละคือข้อดีของการมักแม่นเออ
อันนี้ล่องบ่มักเอาไปใส่เลยเต้ยผักหอมเต็มเมเลยได้ลกบ่ไหวเลยนะว่าไปใส่บ่ข้าวข่อยนะหญ้าหลายคักอีหลีเด้พี่น้องในขี้ไก่นี่บ่แม่นซํานึงเด้เอาไปใส่ในสวนบักข้าวนั่นหญ้าบ่เคยเห็นก็เห็นนะเพราะว่าควบขี้ข้านควบมักง่ายนี่ล่ะหมดหลายๆซื้อมากอ่ะเทใส่เลยหมดให้เปียกเปียกกว่านี้อีกอืมต้องฮดเปียกๆเลยบ่พี่ใหญ่เปียกจนน้ําไหลพุ่นแล้วโอ้น้ําไหลจ้ะบ่แม่นฮดจังได๋ซํานึงได้เออถ้าเฮาฮดแล้วเฮาก็เอาอันนั้นฮดไกลน้ําฮดฮดทั้งๆบ่โตหัวปุ๋ยนั่นเนาะหัวปุ๋ยนี่ก็หดไปน้ําคือกันบ่โลพดไปน้ําโอ้เฮาก็สาดไปเรื่อยแล้วจ้ะพออันไปกินน้ําตัวอันตั้งตัวนี้แหน่ใส่เราเทิงเปิดฮดสวนไว้น้ําเด้พี่น้องนี่เฮ็ดเวียงน้ําเปิดน้ําฮดสวนฮดบักทั่วบักพักไว้น้ําหน่อยเต้ยเออต้องจะคล้องก็ใส่เกือบเบิดหน่อยเต้ยจังได้เฮ็ดใหม่เนาะเหลือแค่นั้นบ่สิแหนมเห็นนั่นบ่เหลือแค่นี้เด้พี่น้องปุ๋ยกระจังได้เฮ็ดใหม่แต่ว่าใส่บ่หลายมันก็บ่เปลืองปานใดดอกใส่เทื่อละกรัมแล้วว่ะก็พอดีอีก2เดือนก็ได้ใส่ม่วนนี้ต่อเจ็บต้องเฮ็ดง่ายๆนี่มันจ้ะเจ็บมือใส่ได้บ่โอ้มันมันสิมีเองนี่พวกค่ําใส่น้ําอืมพวกค่ําอืมมีหลายสูตรอยู่เนาะจ้ะหลายครับหลายสูตรเด็กวนก็ใส่ได้หลายสูตรแท้โอ้ตอนนี้เอาน้ำปุ๋ยไปอันหม้อปุ๋ยพี่น้องไปใส่น้ำเพิ่มประสิทธิภาพได้ย่ำน้ำบ่พี่ใหญ่ย่ำให้มันแซ่บลงน้ำบ่บ่บ่ปกตินี่เขาบ่ให้เหยียบได้บ่ให้เหยียบบ่ให้เหยียบมักปุ๋ยแต่ว่าของเฮาแล้วมันส่วนหลายนะบ่หน่อยจ้ะเขาก็บ่อยากให้เหยียบเออๆเพราะว่าถ้าหมายของปุ๋ยมันแน่นโอ้แน่นแล้วล่มเป่าขึ้นมาอันก็บ่สะดวกโอ้บ่ต้องเหยียบเนาะแม่นทั้งที่ดีก็บ่ให้เหยียบจ้ะเหยียบเรียนแต่เฮานี่ล่ะเฮาเฮ็ดใหม่ๆนี่เฮาได้เหยียบบาดนี้มาบาดนี้ต้นนี้ลงมาเฮ็ดได้เฮาก็ยับออกบาดนี้อืมคือโคตรถึงหนอกเลยนะคุณใส่กับซะใส่จังซี่นะอืมบางทีเฮามีน้ำมักหลายเฮาก็เอาน้ำมักใส่น้ำอืมน้ำเป็นน้ำมักแล้วก็น้ำมักใส่น้ำอืมจะไปเลยธรรมดาได้อยู่ข้างล่างมันก็บ่เปียกมันก็ว่ามันเปียกเปียกเปียกนี่เฮ็ดอีหืมธรรมดาได้ขี้ไก่มาเป็นกระสอบมันเฮ็ดง่ายนะบ่แม่นเพราะว่าเฮาเทศละสอบบ่พี่ใหญ่แม่นเทศตามที่เป้าหมายของเฮาน่ะจ้าตัวนี้ก็โหดได้ตัวนี้มันได้มาแบบเป็นจานมันก็เลยยากแน่อืมนี่คือ2ตันนี่ซื้อมาหลายเป็นไหนสิอ่ะขี้ไก่ตันละ 2,000 ตันละ 2,000 เป็น 4,000 4,000 แพงอยู่ได้แพงอยู่เนาะปีนี้ปีนี้แพงเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันขึ้นเด้ปุ๋ยเคมีมันขึ้นอันนี้ก็ขึ้นน้ำขึ้นน้ำเพราะว่าเขาเฮ็ดจังได๋เขาก็ขายได้อยู่แล้วนะโอ้แย่งกันโอ้ยเนาะนี่ล่ะชีวิตเกษตรกรเด้อพี่น้องแต่ที่ดีเฮาเลี้ยงงัวนั่นดีที่สุดอันขี้งัวก็ใช้ได้มันบ่ให้เต้ยมักมักได้คือกันได้ใช้ได้ขี้งัวก็ใช้ได้คือกันรอบนานี่คือสิแม่นเอาขี้งัวลงจ้ะคือหลังจาก2เดือนไปก็สิเอาม่วนนี่ออกไปแล้วก็สิมักเตรียมเอาลงหน้าโอ้ขี้งัวเจ้าของเองจ้ะคันเฮาเลี้ยงงัวนี่มันสบายไปจังเลยต่อยสิแท้มีขี้งัวแห้งงามคักเลยต่อยเอ้ยจ้ะมักมักผมกันกับอันขี้งัวนี่อืมเพราะว่าอันข้าวมักข้าวนี่มันบ่หลายข้าวเสียวกินเมื่อมามักไปสวนข้าวสิบ่มีผักมักลงหน้าโอ้ข้าวก็เลยคือแบ่งเออเออแต่ปกติข้าวซื้อข้าวบ่ได้ซื้อหลายปานนี้ใช่ข้าวซื้อเพียงละ100ดอกแม่งสิข้าวก็สิหัวข้าวน้ำจ้าใส่อันใส่เทิงก็เทิงอืม
จะไปเพิ่มข้างอีกพี่น้องกันสิงหวานอร่อยจบนั่นสิข้าวขีไก่ขีอันโก้ขีไก่อร่อยจบหัวข้าวมันจะข้าวไก่จะคือบดตาสองสามสองสามคือบดตาเออเดี๋ยวว่ามันจะได้มันจะทุ่มถึงมาเขาจะใส่ในโดนเติมนะคะไก่ใส่น้ำจ้ะคันเท่าเลี้ยงหมูน่ะแห้งไม่อยากซื้อขี้ไก่หมูน่ะเลี้ยงหมูน่ะถ้าใส่จะต้องเห่าขี้หัวขี้หมูก็ไม่ก็ยังไม่ได้ต้องพูดอย่างจ้ะตัวนี้คือได้ซื้อขี้ไก่อยู่เนาะเพราะว่าเฮ็ดสวนกับหลายไฮน้ำหน้าน้ำเป็นทั้งไฮทั้งหน้าหัวน่าจะติดตามักลงหน้าเท่าที่แหละกสิเฮ็ดเป็นสั้นขึ้นสั้นขึ้นเรื่อยๆยังสี่บ่เตยโอ้จริงๆคันคันเฮ็ดอันแบบเป็นจอบมันสิง่ายเฮาโตมๆๆแล้วก็สิเฮ็ดแล้วเฮาก็ใส่ถั่วตักเออตักเขาเฮาสิบ่ได้ง่ําแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวแบบนี้เลยแค่นี้เฮามีเฟืองนี่มันก็อันนี้ตะกี้ใส่ตะกี้ปูตัวดินก็ใส่พวกพวกทั่วพวกอันนี้น่ะนะเป็นอันนี้วันผสมพวกใบใหม่ใบไรนี่ละใส่ได้ทุกอย่างบ่ผู้บ่มีเฟืองก็เศษใบใหม่ก็ได้บ่เตยได้เบิดเศษใบย่างนั่นหญ้าเนี่ยเปียที่เอามาฉีดมาไอ้มาบดมาหยังนี่แห้งดีปูเพิ่นสดครับตัวนั้นตัวนั้นแห้งดีคักเด้อนี่เปียนั่นอัตราส่วนจังได๋อันประมาณพี่อ้าย2ต่อ1อยู่บ่2ต่อ1นี่ล่ะที่ม้วนม้วนสัตว์นี่2ส่วนเนาะแม่นๆเศษหญ้าส่วนนึงลองเฮ็ดใส่เอาพี่น้องใบก็ได้มีสวนยางนั่นใบยายางนั่นกวดกวดดีแห้งบ่เตยได้เบิดได้เบิดเนาะแม่โอ้ใบหยังมื้อนั้นใบใหม่ว่าจะใบใหม่ล่ะเฮาบ่มีเครื่องเฮาก็ใส่ใบใหม่2เดือนนี่คือย่อยสลายเบิดเลยบ่เตย2เดือนมันก็เริ่มย่อยสลายแล้วโอ้เฮา2เดือนนี่เฮาก็ถอดแต่อันได้โว้ออกแต่ว่าเฮากองนี่เฮาก็ยังกองไว้อยู่นั่นน่ะจ้ะจนกว่าเฮาลังเทื่อเฮาบ่มีเฮาก็กองบ่มีเลยนั่นน่ะคันเฮามีตัวอื่นมาบังจังซี่เฮาก็หายออกเฮาก็ซักซ่าคือจริงอันนี้เวลาเฮาไปใส่เนี่ยเฮาตากให้มันแห้งมันจังบ่เป็นก้อนจ้ะคันเฮาไปใส่สิเปียกเลยมันเป็นก้อนมันก็คือมันเปลืองมันเปลืองเนาะแม่นคันเฮาอันนี้ดีจ้ะคือเฮาอันนึงจ้ะให้มันแห้งมันแห้งมันหนังนั่นสิดีจ้ะไว้น้ำพุ่มอย่าให้สีแดดอย่าไปซะแต่แดดจ้ะจ้ะแล้วมันเติมเฮากะไว้แล้วก็ทายสุกชอบบ้านนี่น่ะมันดีคือว่ามันงามโดนมันงามโดนบ่คือเคมีงามไว้จืดไว้แม่นโอ้มันงามเด้อจ้ะเคมีนี่ท่านใจเนาะท่านใจท่านตลาดเด้พี่น้องท่านใจเบิดไว้เคมีเออแต่ว่าท่านใจยอมรับอีหลีท่านจ้ะไว้อันนี้มันเนี่ยจ้าเนี่ยมันจะอันนี้มันงามทนดินเฮาก็ดีขึ้นเรื่อยเนาะแม่นดินดีขึ้นเรื่อยดินขึ้นเรื่อยๆดินเฮานั่นจ้ะดินที่บ่งามแข็งๆก็งามเด้เออเดี๋ยวนี้ดินนี่มันยังเริ่มดำๆขึ้นแล้วเด้จ้ะดำขึ้นแล้วมันแห้งเป็นดินหินแท้ๆซ้ําปลูกหยังก็งามเด้เนาะบัดนี้เนาะแทนตะกี้ปลูกมันจะต้นเสียเตี้ยมันเป็นดินหินแห่เด้จ้ะกันเฮาบ่ใส่ปุ๋ยบักหลายอีหลีก็บ่เป็นหัวได้เออจะไม่เฮ็ดอันนี้นี่เด้ก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นจ้ะการอยู่การกินถ้าอยากนั้นเฮาปลูกล่องอยากนั้นเฮาปลูกล่องเขาก็ต้องปลูกตามกระแสเขาหน่ะนะที่นี่ก็ได้ปลูกตามกระแสจ้ะจะปลูกแบบบ้านเขาอยากกินยังเขาอยากกินยังก็คือบ้านเขาก็กินแบบเขากินนั่นละจ้ะบ่ต้องแล่นตามกระแสเพิ่นเนาะโอ้ถ้าแล่นตามกระแสก็มีโอกาสเสี่ยงสูงพี่น้องบ้านพวกปลูกพวกทั่วเขาก็ปลูกทั่วคุ้มทั่วอันซีทั่วหยังไปปลูกบวบบักทั่วคู่แป้งสีหน้าจ้ะจะเผามากแป้งสีพัฒนา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 เพิ่มใส่
่วนผสมนี่แค่3อย่างแค่นี้เนาะแม่นอันปุ๋ยหัวปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็เฟื่องแล้วก็4อย่างกับน้ำเนาะเฮาบ่มีเฮาเอาพ่อดอก็ได้บ่เออใส่พ่อดอก็ได้แม่นพ่อดอ1ที่หัวปุ๋ยนี่บ่ที่บ่มีหัวปุ๋ยนี่พ่อดออยู่น้ำหยังก็บ่มีหือพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินหัวดินนั่นจ้ะติดต่อขอน้ำเพิ่นก็ได้มีทุกจังหวัดอยู่หรอกเนาะแม่นๆพ่อดอก็ใส่ได้คือกันค่ะแต่ผู้นั้นคนเพิ่นก็ว่าใส่ทั่วประเทศการทำการแต่ว่าอยู่นี่บ่ใส่อยู่นี่อยู่นี่ใส่แต่อันที่กีที่อาวันที่อาจารย์เพิ่นเอามาให้จ้ะใส่ทั่วเอาเดี๋ยวอีก2เดือนจังมาเบิ่งเนาะไอ้เตยเนาะแม่นจ้ะกลับมาเฮ็ดให้เบิ่งข่าวๆจังซี่ล่ะปุ๋ยอินทรีย์พี่น้องใส่ในสวนปลูกหยังก็งามจ้ะงามโดนงามทนพร้อมปลอดภัยต่อสุขภาพเฮาพร้อมก็ถือว่าหน้าเฮ็ดอยู่ใส่เวลาเฮ็ดอยู่มื้อนึงบ่พี่ไอ้มื้อถึงมื้อแล้วจังประมาณเที่ยงฮอดเที่ยงก็แล้วเนาะแม่นเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เทื่อนั่นเฮาต้องไปค้นอันสิงหัวมาตะพ่อโอ้กะว่าเฮ็ดเบิดก็ต้องไปค้นมาอีกจังสิหน้ามาผสมแล้วก็ค่อยอันนี้คืนมันบ่ได้อยู่แบบนี้นะจ้าอันนี้สิงหัวอันนี้สิงหัวมันจะยักของเฮาถ้ามีต้นทุนเนาะคันเฮาเฮ็ดโยมเฮามีสิงหัวหลายก็คือสิไกลมาผสมที่10 50ดอกนี่ก็พอแล้วคันเฮาเฮ็ดโยมนี่จ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องอันถ้ามาเบิ่งข่าวๆเวลาจังเวลาครบสิใส่งานได้จังมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่อ้ายเนาะครับจ้าขอบคุณพี่อ้ายกับเอื้อยหลายๆจากคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับจ้าคุณละกุมภาคุณละกุมภาเนาะจ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมจ้ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า